เมื่อสัปดาห์ก่อนผมพูดถึงมานะของพระอนุรุตอันนี้ลองไปอ่านในพระไตรปิฎกดูนะด้วยคีย์เวิร์ดนะครับอนุรุตทะและสารีบุตรนะก็เป็นบทสนทนาระหว่างท่านพระสารีบุตรนะครับอัครสาวกฝ่ายขวานะทางปัญญาคนะครับของพระบุรธเจ้ากับพระอนุรุตซึ่งท่านมีบุญมาทางเรื่องฤทธเดชเนี่ยนะมี คือจะเป็นรองก็เฉพาะพระโมคคัลลาเท่านั้นนะท่านมีตาทิพย์ขนาดที่สามารถเห็นโลกได้พันหนึ่งในริบตาเดียวนะครับก็เลยเหมือนกับมีความมันอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราเก่งเป็นพิเศษเนี่ยมันเป็นอัตตามานะมันเป็นอุปทานว่าเราเจ๋งกว่าคนอื่นเรามีตัวตนแบบนี้กันทั้งนั้นแหละนะแล้วนี้คือถ้าเราจะลดอัตตามานะ มันไม่ใช่ด้วยการไปสั่งตัวเองนะว่าจงอย่ามีมานะจงอย่ามีอัตตานะแต่ให้พิจารณาว่าจะมีอะไรอะไรแค่ไหนมันก็อยู่ในขอบเขตกายใจนี้แหละแล้วพอเรามาพิจารณานะครับว่าขอบเขตของกายใจนี้มีอะไรให้ดูมีอะไรให้เห็นมีอะไรให้ประจักษ์นะนับตั้งแต่ลมหายใจเป็นต้นไปเนี่ยก็เห็นว่าลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอด24ชั่วโมง เห็นว่าอิริยาบถนี้นะเดี๋ยวมันต้องเคลื่อนไหวมันทนแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ไหวนะมันจะต้องเมื่อยมันจะต้องมีกล้ามเนื้อที่เกรง็งแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหาทางผ่อนคลายด้วยการขยับขยายเปลี่ยนอิริยาบถไปหรืออย่างจิตอย่างใจอย่างไอภาวะที่มันเป็นความนึกคิดถ้าเราเห็นเหมือนแค่เป็นเคลื่อนไฟฟ้าในสมองอันนี้ของจริงเลยนะคือเป็น คือสมองเนี่ยไอที่มันเกิดความนึกคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นการแล่นไปของคลื่นไฟฟ้าชั่วคราวคลื่นไฟฟ้าทางทางชีวะนะฮะซึ่งมีเกิดขึ้นวูบหนึ่งแล้วก็ดับหายไปไม่เคยซ้ำคลื่นไฟฟ้าเดิมเลยนะฮะแต่เนี่ยแหละมันก็ไอคลื่นไฟฟ้าคนละชุดนี่แหละทำให้เกิดความสืบเนื่องของอุปทานในตัวตนขึ้นมาได้เปรียบเหมือนกับ อันนี้เดี๋ยวผมจะทําใส่ไว้ในคลิปด้วยคือเปรียบเหมือนกับหุ่นยนต์เนี่ยที่มันถูกโปรแกรมไว้นะว่าให้รู้สึกว่ามีตัวตนเมื่อมีไฟฟ้าแล่นผ่านวงจรของมันนะพอไฟฟ้าแล่นผ่านไปทีนึงมันก็มีความรู้สึกในตัวตนเกิดขึ้นมาทีงแล้วทีนี้ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกับทยอยผ่านวงจรไปทีละลอกละลอกแล้วละลอกเล่าไม่หยุด มันก็มีความรู้สึกในตัวตนไม่หยุดนะตอเมื่อมองเห็นว่าเออไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นคนละชุดนะฮะเข้ามาออบ่อนเข้ามาเรื่อยๆทีละวินาทีทีละวินาทีทนทนะเหมือนกับที่เรามองเห็นว่าสมองของเราที่มันคิดมันอ่านอะไรขึ้นมาได้เนี่ยนะมันมาจากภาวะทางธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นมาชั่ววูบหนึ่งเป็นคิดดีบ้างเป็นคิดร้ายบ้าง พอเราเห็นอยู่พอเราเฝ้าสังเกตอยู่มีใจจดจ่ออยู่กับความไม่เที่ยงของภาวะทางความคิดนะเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างเดี๋ยวเฉยบ้างจนกระทั่งความคิดเนี่ยขาดขาดจากความรู้สึกว่ามันต่อเนื่องเป็นตัวเป็นตนเดียวกันเห็นว่ามันแบ่งเป็นห่วงๆไอ้นี่ยตัวเนี้มาน้ำนก็ลดลงแลละ หรือถ้าจะพิจารณาแบบท่านพระอนุรุตนะท่านพิจารณาเขาไปตรงๆเลยว่าเวลาเกิดมานะขึ้นมาเวลาเกิดความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมาหลงตัวหลงตนขึ้นมาเนี่ยมันหลงออกมาจากฐานของอะไรฐานของความเป็นผู้วิเศษอันนี้ของท่านนะเห็นว่าเออจิตจิตท่านเนี่ยไปรู้ไปเห็นอะไรนอกโลกได้แต่ไม่สามารถที่จะ รู้รู้หรือเห็นนะความมีอัตตามีตัวตนในจิตของตัวเองได้เนี่ยท่านก็เลยย้อนกลับเข้ามาดูว่าไอ้ก้อนอัตตามานะเวลามันเกิดขึ้นขณะที่หลงตัว,หล,ตวหลงตนหลงความสามารถของตัวเองนะหน้าตามันเป็นก้อนๆยังไงหน้าตามันเป็นอะไรหนาๆขึ้นมายังไงหน้าตามันเป็นอะไรแข็งๆขึ้นมายังไงนะ จะทั่งเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแค่ความปรุงแต่งชั่วครู่มันเป็นแค่ของที่เกิดแล้วดับอยู่ตรงนั้นกองอยู่ตรงนั้นหายไปตรงนั้นไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้ท่านก็เลยบรรลุอรหัตผลได้นะ